นั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าทีมงานคนหนุ่มสาวของเราเนี่ยนะครับมีเยอะๆเลยเนี่ยตอนนี้เราจัดทับแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราทุกท่านในหนุ่มสาวเรานี้เนี่ยผมสองคนเนี่ยผมถือว่าแก่สุดละนะก็มาด้วยสปิริตนะครับมาด้วยสปิริตแล้วก็นี่เขาอยากแอนทาร์ดครับนั่นจวดนี้อยากแอนทาร์ดอย่างที่บอกนะครับก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบดีว่าหนุ่มสาวของพรรคเราเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟนะครับแล้วก็มาทุกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดทัพว่าเราเริ่มที่จะให้คนหนุ่มสาวเนี่ยได้เข้ามาทำงานทางการเมืองนะครับแล้วก็มาช่วยในดูแลในเรื่องอะไรบ้างก็จะมีที่จะเปิดตัวในที่นี้เนี่ยมีอยู่ 2-3 กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะมาช่วยตัวสถาบันปัญญาประชารัฐนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดคร่าวๆเรื่องว่าหลักสูตรที่จะออกมาในเร็วๆนี้มีอะไรแล้วเนี่ยก็จะอยากจะขออนุญาตนะครับแนะนำคนหนุ่มสาวที่จะเป็นทีมงานนะครับที่อยากช่วยกันขับเคลื่อนตัวสถาบันปัญญาประชารัฐของเราแล้วก็มีเด็กปัญญาดิ่งนะครับวันพฤหัสนี้ทูไว้ก่อนไหมเดี๋ยววันพฤหัสมีเซอร์ไพรส์ครับวันพฤหัสก็จะเป็นเทิร์นนะครับเป็นเดี๋ยวด้านกอบศักดิ์ด้านก็ตามทีมนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมว่าอย่าเพิ่งพูดเลยนะครับเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมเพื่อไม่เสียเวลาก็อยากจะพูดถึงสถาบันปัญญาประชารัฐคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวมีตัวรีโมทไหมเดี๋ยวท่านเองดีกว่านะครับเราได้พูดถึงนะใบหวยคราวที่แล้วไปละสามตองสามนะครับว่าประชารัฐเรามี3หลักการแล้วก็มี3ฟันเฟืองในการขับเคลื่อนแล้วก็มี3แล้วก็มีภารกิจของตัวสถาบันที่จะกล่าวในวันนี้นะครับเราพูดเร็วๆแล้วกันนะครับว่าไอ้สามหลักการคราวที่แล้วที่บอกก็คือว่าเราจะไม่มานั่งคิดนโยบายเองเราต้องการฟังเสียงประชาชนเพราะนั้นก็คือเป็นนโยบายที่นะครับต้องมาจากประชาชนเป็นการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องเป็นทุกอย่างต้องมาจากฐานรากนะครับก็คือ bottom up อย่างที่พวกเราทราบกันดีแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยสถาบันแห่งนี้นะครับรวมทั้งพรรคเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นการมีเป็นการเมืองที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับก็ขอเร็วๆไปแล้วกันพลังที่จะขับเคลื่อนนะครับตัวประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็มี3เรื่องด้วยกันทุกอย่างมันต้องเริ่มด้วยปัญญาเนี่ยศตวรรษที่21นี้มันเริ่มด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการใช้ฟันเฟืองตัวแรกก็คือปัญญาประชารัฐแล้วก็นี่คือที่มาของสถาบันแห่งนี้ก็จะมาสู่การกำหนดนโยบายเร็วๆนี้เนี่ยก็คงจะมีประกาศข่าวดีจากกกต.อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการตั้งพรรคเรื่องอะไรเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ในวันนี้สิ่งที่เราเตรียมการก็คือว่าปัญญาต้องมันเป็นปัญญาจากฐานรากเป็นปัญญาจากประชาชนนะครับเรามาสู่เรื่องของกำหนดนโยบายนะครับเพื่อที่จะไปสร้างพลังที่แท้จริงนะครับว่าสปิริตของพรรคพลังประชารัฐก็คือเราเชื่อในการที่ของความร่วมมือของทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับดังนั้นจาก3เรื่องนี้เนี่ยคราวที่แล้วผมได้เรียนไว้ตัวที่เปิดกว้างอยากให้มองสถาบันเป็นแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกโดยว่าอย่างยิ่งกับภาคประชาชนกับภาคเอกชนกับภาควิชาการแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกการเข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อที่จะมาดูว่าทางภาคจะได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มันตรงจุดตรงประเด็นอย่างไรเรากำลังพูดถึงว่าในเรื่องของตัวสถาบันไม่ใช่เพียงแค่มาช่วยกันนิยามอนาคตประเทศผ่านการกำหนดนโยบายสำคัญแต่เป็นเรื่องของการสร้างผู้นำนะครับแล้วก็ผู้นำในศตวรรษที่21อย่างที่เราทราบดีก็ต้องเป็นผู้นำที่เป็นเกมเชนเจอร์นะครับว่าเราจะตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่21เนี่ยเราเชื่อใน collective leader คือชื่อผู้นำที่มาจากหลายภาคส่วนมาช่วยกันทำเป็นผู้นำที่เก่งในหลากมิติแต่มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นนโยบายภาคประชาชนแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่นโยบายแต่เป็นเรื่องของนวัตกรรมทางเชิงนโยบายนะครับเรื่องดีๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคิดเองไม่ได้หรอกครับมันต้องมาจากภาคประชาชนมันต้องมาจากภาควิชาการมันต้องมาจากภาคเอกชนนะครับที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการนะครับแล้วมาช่วยกันออกแบบนะครับ